อันนี้เป็นตารางอบรมของตอนก่อนโควิดจะมานะคะก็คือตื่นนอน 3:00 4:00 ก็สวดมนต์ทำวัดเช้า 6:00 เช้าบำเพ็ญประโยชน์กวาดลานวัดนี่แหละค่ะ 8:30 ก็อาหารเช้า 10:00 อบรมปฏิบัติธรรม 11:00 อาหารเพล 12:00 พักผ่อน 14:00 อบรมปฏิบัติธรรม 16:00 บำเพ็ญประโยชน์ก็กวาดลานวัดเนี่ยนะคะ 17:00ทำกิจส่วนตัว 18:00 ทำวัดเย็น 19:00 อบรมปฏิบัติธรรม 19:30 นะคะแล้วก็ 21:00 นพักผ่อนจากนั้นก็เริ่มมาตื่นกันใหม่ตอน 3:00 แต่ตอนนี้คือตั้งแต่โควิดมาเนี่ยกฎระเบียบก็ผ่อนคลายลงไปก็เหมาะสำหรับผู้สูงวัยเพราะว่าไม่ต้องตื่น 3:00 แบบเดิมแต่ยังไงแม่ชีก็ยังคงยึด 3:00 เป็นหลักของแม่ชีอยู่ตลอดมาก็จะมาสวดมนต์ทำวัดเช้าก็ตอน 7:00 เช้าค่ะเพราะฉะนั้นผู้มาปฏิบัติธรรมจะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นที่จะนั่งอบรมตัวเองในกุฏิแล้วก็ค่อยออกไปทำวัดเช้าก็ได้นะคะแล้วก็อบรมปฏิบัติธรรม10นอยังคงเหมือนเดิมอบรมปฏิบัติธรรม14นอเหมือนเดิมแต่ไปเว้นวรรคที่ตอนเราจะทำวัดเย็นตอน17นอแล้วก็เว้นวรรคไปเลยไม่พักผ่อนได้เลยก็คือ19:30ที่อบรมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีนะคะก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยมีความรู้สึกผ่อนคลายลงทีนี้ถ้าจะเริ่มเอากฎเก่ามาใช้เนี่ยผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาอาจจะน้อยลงย่อหย่อนลงเนื่องจากว่าสังขารก็ผ่านมาตั้งเป็นเท่าไหร่ล่ะจากปี20มาจนถึงปี23ก็4ปีแล้วที่โควิดมาเยี่ยมมาเยือนเนี่ยก็เริ่มใช้กฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยปี20นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนเนี่ยผ่อนคลายลงทีนี้ถ้าหากว่าย้อนลงไปเหมือนเดิมเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกอึดอัดหาวเรอขึ้นมั่งเพราะอายุมากขึ้นตามวัยค่ะเช่นจาก60ก็เป็น65ไปแล้วหรือจาก70ก็เป็น75แบบแม่ชีเนี่ยก็กำลังจะก้าวสู่วัยนั้นอ้าวอันนี้ก็ได้รู้กฎระเบียบของวัดสวนแก้วนะคะ